พระมะตูมเทศนาธรรม3ชั่วโมงพ่อแม่โหสวมกอดให้อภัยหลังหย่าร้างถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตพระมะตูมหรือดีเจมะตูมเตชินที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในผ้าเหลืองหลังจากที่บวชได้2อาทิตย์เมื่อมีโอกาสได้เทศให้โยมพ่อโยมแม่ที่หย่าร้างและไม่คุยกัน15ปีฟังโดยพระมะตูมได้โพสต์ภาพพร้อมกับแชร์ข้อความปิติในใจผ่านข้อความใน IG ส่วนตัวว่าภาพที่อาตมารอคอยมา15ปีหลังจากโยมพ่อโยมแม่อาตมาหย่าร้างแล้วแยกทางกันร่วม15ปีที่ไม่พูดจากันวันนี้อาตมามีโอกาสได้เทศนาธรรมให้โยมพ่อโยมแม่ฟังตามธรรมเนียมสงฆ์ในใจขอเพียงแค่พวกท่านให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธกันเพราะยิ่งโกรธยิ่งทุกข์ยิ่งเกลียดยิ่งไม่เป็นสุขอาตมาอยากให้โยมพ่อแม่พ้นทุกข์เหล่านี้หลังจากเทศร่วม3ชั่วโมงภาพที่เห็นตรงหน้าคือโยมพ่อโยมแม่เลิกแล้วต่อกันให้อภัยซึ่งกันและกันพร้อมโอบกอดกันมันเป็นภาพที่อาตมาปิติที่สุดในชีวิตของลูกคนหนึ่งในตอนแรกอาตมามีความตั้งใจที่จะบวชเรียนเพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้นแต่อาตมากลับได้รับกุศลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับมาถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรยาแต่อาตมาดีใจเหลือเกินที่เห็นบิดามารดาผู้ให้กำเนิดกลับมาในรูปแบบของมิตรที่ดีต่อกันขอให้กุศลผลบุญที่อาตมาได้บวชเรียนครั้งนี้ส่งผลให้โยมพ่อโยมแม่มีความสุขหมดเรื่องทุกโศกกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันเพื่ออยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้อาตมาได้ทดแทนคุณไปนานๆด้วยเถิดและอาตมาขอนำเรื่องราวในครอบครัวตัวเองแชร์เพื่อเป็นกุศลทานให้ทุกท่านได้ตระหนักและย้อนกลับไปดูแลและห่วงใยบุพการีและครอบครัวพวกท่านทั้งหลายเพราะครอบครัวเปรียบเสมือนรากไม้ถ้ารากไม้แข็งแรงต้นไม้จะผลิตดอกออกผลและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสมบูรณ์ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขทั่วทุกคนเทอญสาธุอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ